อันคำพกาพร้อมใจฟาดกกต.ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์หรือกลัวความโปร่งใสอันคำพกาพร้อมใจฟาดกกต.ไม่รายงานผลเลือกตั้งเรียลไทม์หรือกลัวความโปร่งใสชี้ทั่วโลกใช้เทคโนโลยีช่วยให้สะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรมวันที่21กุมภาพันธ์2566ในรายการข่าวจบคนไม่จบ EP 0.68 เผยแพร่ทาง Facebook และ YouTube ของข่าวสดออนไลน์ดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกคำพกาลัคนาปันวิชัยประเด็นแรกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประกาศยุบสภาเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคม66จับตากกต.ไม่รายงานผลเรียลไทม์รู้ทีเดียว4ทุ่มคำพกาแสดงความคิดเห็นว่าโดยปกติต้องประกาศวันยุบสภาแล้วค่อยประกาศวันเลือกตั้งแต่สิ่งที่แปลกคือประกาศวันเลือกตั้งและไทม์ไลน์การเลือกตั้งโดยที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่บอกชัดเจนว่าจะยุบสภาวันไหนเขาคิดว่าบ้านเมืองนี้เป็นลูกไก่ในกำมือของเขาหรืออย่างไรนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะบอกก็บอกนึกไม่อยากบอกก็ไม่บอกคำพกาพูดถึงกกต.ที่จะไม่นับคะแนนแบบเรียลไทม์ว่าเข้าใจว่ากลวิธีในการโกงการเลือกตั้งคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนับคะแนนแล้วนำเสนอต่อประชาชนแบบเรียลไทม์ที่อยากให้มีเรียลไทม์ไม่ใช่ว่าอยากรู้ผลการเลือกตั้งเร็วที่สุดแต่เพราะเราจะได้นั่งเป็นประจักษ์พยานของคะแนนขึ้นลงของทุกเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศนั่นเป็นเหตุผลว่าเมื่อเทคโนโลยีมันถึงเราพึงใช้เทคโนโลยีมาเพื่อความโปร่งใสความสุจริตความเที่ยงธรรมและมีหลักวิทยาศาสตร์คือตัวเลขที่เอาไว้ยันกันได้เวลามีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเราไม่ได้บ้าเหอเทคโนโลยีแต่ถ้ามันทำให้ทุกอย่างง่ายเร็วสะอาดโปร่งใสเที่ยงธรรมเราพึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อจัดการเลือกตั้งแล้วทุกประเทศทั่วโลกพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเลือกตั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้ทุกคนสามารถเลือกตั้งได้เข้าถึงคนมากที่สุดสร้างความสะดวกมากที่สุดลดรายจ่ายลดภาระทางงบประมาณให้มากที่สุดยิ่งใช้เทคโนโลยีมากเท่าไหร่งบประมาณที่จะใช้ไปกับกระดาษกับคนจะน้อยลงไปทีนี้ต้องเข้าใจว่ากกต.ประกอบด้วยสำนักงานกกต.ที่มีพนักงานประจำจำนวนมากที่ทำเรื่องการเลือกตั้งตลอดโดยสำนักงานกกต.ไปว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้พัฒนาระบบการเลือกตั้งโดยได้ระบบมาแล้วแต่ต้องใช้งบ20กว่าล้านจึงไปเสนอคณะกรรมการกกต. 7-8 คนสุดท้ายคณะกรรมการกกต.ปฏิเสธงานของสำนักงานกกต.ด้วยเหตุผลว่าถ้าระบบมันล่มแล้วเราจะซวยเราอย่าทำเลยถามว่าเหตุผลนี้เข้าท่าไหมต้องบอกว่าไม่เพราะคุณยังไม่ได้ลองทำเลยจำตอนเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้หรือไม่อันนั้นไม่ได้อาศัยผลเรียลไทม์จากกกต.แต่สื่อทีวีทุกช่องของเมืองไทยร่วมกันพัฒนาระบบขึ้นเองแล้วรายงานผลแบบเรียลไทม์ที่สวยงามที่สุดซึ่งเข้าใจว่าครั้งนี้ก็จะทำเหมือนกันขอพูดแบบมีอคติเลยจะรู้สึกว่าคณะกรรมการกกต.กลัวความโปร่งใสเหรอเพราะตอนปีเลือกตั้ง2562มีเลือกบัตรเขย่งถ้าเป็นที่อื่นเกิดกรณีแบบนี้กกต.ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งนอกจากไม่ลาออกแล้วยังนั่งกินเงินเดือนถึงทุกวันนี้แล้วมานั่งปฏิเสธว่ากลัวระบบล่มอยากเตือนกกต.ไว้ว่าประชาชนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเขาสามารถไปไลฟ์ในทุกเขตเลือกตั้งที่นับคะแนนและทุกพรรคการเมืองคงไม่มีใครยอมและจะส่งคนไปเฝ้าแน่นอนอ้านอ่านแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องการนับคะแนนของกกต.
ที่จะไม่ประกาศแบบเรียลไทม์และจะแจ้งทันทีในช่วง4 ทุ่มสงสัยว่าที่ผ่านมาแม้คนไม่สนใจการเมืองก็ยังอยากรู้ผลการเลือกตั้งเราอยากรู้ว่าเป็นไปอยากรู้ว่าปกติเป็นแบบนี้หรือไม่แล้วครั้งที่แล้วก็มีการแจ้งผลแบบเรียลไทม์แม้จะมีปัญหาในเรื่องของระบบก็ตามทีซึ่งครั้งที่แล้วกกต.ให้หน่วยงานอื่นเป็นคนดูแลระบบแต่พอมีปัญหาคนก็มาด่ากกต.ในครั้งนี้กกต.ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพัฒนาเรื่องของระบบแต่ในที่สุดพอเสร็จแล้วมีค่าใช้จ่าย20 กว่าล้านซึ่งมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอีกอย่างคือหากซื้อระบบมาแล้วมีปัญหาเป้าที่ถูกวิจารณ์ก็จะตกอยู่ที่กกต.เมื่อเห็นเหตุผลของกกต.แล้วรู้สึกว่าตกลงว่ากลัวความผิดใช่หรือไม่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแบบนั้นที่ไม่ทำเพราะกลัวความผิดกลัวเข้าตัวใช่ไหมถ้าส่วนตัวจะทุ่มเททุกอย่างไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่พอเห็นเหตุผลแล้วรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ดูดีไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีคำถามว่าจะมีกกต.ไว้ทำไมที่ผ่านมาถ้าอย่างนั้นกกต.ควรเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเลือกตั้งไปเลยไหมแค่ตรวจสอบไม่ให้มีการโกงเกิดขึ้นและยังเกิดคำถามว่ากกต.จะรายงานผลครั้งเดียวรอบเดียวอาจจะมีการทำผลไว้เสร็จแล้วก็ได้ลิเวอร์พูลยิงนำ2-0กลายเป็นแพ้เรอัลมาดริดเล็กคาบ้านศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกศึกรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลเล่นในบ้านแล้วนำก่อนถึง2 ประตูแต่กลายเป็นเรอัลมาดริดที่รัวแซงชนะแบบขาดลอยเฉยการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ศึกรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศฤดูกาลที่แล้วหงส์แดงลิเวอร์พูลรองแชมป์เก่าจากอังกฤษเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแชมป์เก่าจากสเปนเกมนี้เจ้าบ้านจัดดาร์วินนูนเยสโมฮาเหม็ดซาลาโคดี้กับโปลงสนามส่วนทีมยืนนำโดยคาริมเบนเซมาวินิซิอุสจูเนียร์โรดริโกเริ่มเกมมาเพียง4 นาทีโมฮาเหม็ดซาลาครองบอลทางด้านขวาก่อนแทงทะลุช่องไปหน้าประตูให้ดาวินนูนเยสโฉบมายิงลูกไขว้หลังบอลผ่านนายทวารเข้าไปลิเวอร์พูลนำเร็ว 1-0 นาที14ที่ใบกุ๊กตัวรับบอลที่เพื่อนส่งคืนหลังกลับมาแล้วจะหาช่องส่งต่อแต่ดันทำพลาดสะดุดแล้วบอลกระฉอกออกจากเท้าโมฮาเหม็ดซาลาที่ตามเข้ามากดดันจึงฉวยโอกาสจิ้มเข้าไปง่ายๆลิเวอร์พูลทิ้งห่าง 2-0 นาที21วินิซิอุสจูเนียร์เล่นชิ่งกับคาริมเบนเซมาทำให้วินิซิอุสได้เข้ามาพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษก่อนหาช่องเจอแล้วยิงเสียบเสา2อย่างเฉียบคมมาดริดไล่มา 1-2 นาที25ลิเวอร์พูลเกือบยิงเพิ่มจอแดนเฮนเดอร์สันหลุดเข้าด้านขวาของเขตโทษแล้วจ่ายเข้ากลางให้โมฮาเหม็ดซาลารับได้แต่ยิงไม่ถนัดจากนั้นบอลหลุดมาที่ดาวินนูนเยสพยายามยิงเผาขนแต่ติดบล็อกดานี่กาบาคันที่ขวางปากประตูไว้นาที31มาดริดเปิดลูกเตะมุมไปหน้าประตูแนวรับลิเวอร์พูลมงสกัดไปเข้าเท้าวินิซิอุสจูเนียร์ยิงจากทางด้านซ้ายของเขตโทษอลิซซอนเบเกอร์ยังเหนียวพุ่งปัดทันนาที36โจโกเมสตัดบอลได้แล้วส่งคืนหลังให้อลิซซอนเบเกอร์จ่ายบอลต่อไม่ดีไปติดวินิซิอุสจูเนียร์ที่ตามมากดดันแล้วบอลก็เด้งกลับเข้าประตูไปทั้งแบบนั้นมาดริดตีเสมอ 2-2 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที47มาดริดได้ฟรีคิกทางด้านซ้ายใกล้เส้นเขตโทษลูกาโมดริชเปิดพุ่งเข้าไปหน้าประตูให้เอแดมิลิตาโฉบมาขวิดตุงตาข่ายทีมเยือนแซงนำ 3-2 นาที55คาริมเบนเซมาเล่นชิ่งกับโรดริโกจนเบนเซมาได้หลุดเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วสับไกยิงเหมือนไม่ถนัดเท่าไหร่
แต่กลับมีโชคช่วยบอลไปฉลับโจโกเมสเปลี่ยนทางผ่านนายทวารเข้าสู่ก้นต่ายมาดริดทิ้งห่าง 4-2 นาที67มาดริดโต้กลับเร็ววินิซิอุสจูเนียร์หลุดขึ้นมาแล้วส่งต่อให้คาริมเบนเซมาได้เผชิญหน้ากับอลิสซอนเบเกอร์ก่อนที่เบนเซมาจะโชว์ความนิ่งล็อกหลบอลิสซอนแล้วยิงเข้าไปสกอร์กลายเป็น 5-2จากนั้นรูปเกมดำเนินไปแบบไม่มีอะไรหวือหวามากนักและไม่มีฝั่งไหนยิงเพิ่มได้อีกจบเกมมาดริดบุกชนะขาดลอย 5-2 โดยนัด2จะไปเล่นบ้านมาดริดวันที่15มีนาคมส่วนอีกคู่อินซีแดงดำไอทรักแฟรงเฟิร์ตจากเยอรมนีเปิดสนามดอยช์บางปาร์กแพ้ต่ออัตซูร่านาโปลีจากอิตาลี 0-2 ทีมยืนได้ประตูจากวิกเตอร์โอซิเมนนาที40โจวานนี่ดีลอเรนโซนาที65และยังเกือบได้อีกประตูจากจุดโทษควิชาควารัตเคเลียยิงพลาดนาที36ขณะที่เจ้าบ้านต้องเหลือ10คนรองเด้าโคโลมูอานี่ถูกไล่ออกนาที58สำหรับเกมหน้าจะไปเล่นที่บ้านนาโปลีวันที่15มีนาคม